พี่แนวสวัสดีครับคุณบอลครับพี่แนวยังแนวๆอยู่ไหมพี่ยังโอเคอยู่ครับโอ้แถวๆไปแล้วไม่ได้หายไปไหนครับคุณลงก็อยู่ครับพี่แนวยังอยู่นะพี่แนวนะอยู่ครับโอเคพี่เพราะว่าอย่างที่ผมจะทำงานประจำก็คือว่าเราก็เน้นตัวหุ้นค่ะนะครับถ้าเกิดว่าตลาดมันดีไม่ดีเราก็เบามือหน่อยค่ะถ้าตลาดมันดีเราก็หนักมือหน่อยชีวิตเราต้องอยู่กับตลาดใช่ครับต้องอิงจากตลาดตายเราก็ต้องอยู่ตลาดอยู่เราก็ต้องไม่ใช่ถูกต้องนะแล้วก็จุดคัทลอสก็ต้องมีวินัยเนี่ยเพราะว่าตลาดแบบนี้นะครับช่วงที่ลงอย่างเงี้ยก็ผมว่าหลายคนก็คาดกันอยู่ว่ามันจะลงประมาณนี้พันสองพันล้านก็มาให้เห็นนะครับตายแล้วก็สุดแท้แต่นักลงทุนว่าเราจะป้องกันความเสี่ยงตลาดแบบนี้มันต้องป้องกันความเสี่ยงพี่แนวรู้ไหมว่าตลาดบ้านเราปิดไปหนึ่งตลาดแล้วครับตลาดดีเฟกต์ไอ้ตลาดไอ้น้ำมันใช่ไหมฮะใช่แล้วครับพี่เออว่าไปแล้วถ้าว่าไปแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมเราไม่เล่นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันล่ะอ้าวพี่แนวหามาเลยพี่แนวตัวไหนพี่แนวนี่เลยครับพอคิดก็วิ่งแล้วไม่ใช่สายการบินนะสายการบินมันรับอยู่แล้วโอเคแต่ราคามันสูงตัวนี้เลยครับพี่พูดมาเลยตัวไหนก็ว่าATP 30อ๋ออุ๊ยเขาไปพบนักข่าวข้อมูลเขาออกมากันตึมเลยนะตอนนี้ตรงๆเลยคุณม่อนพูดตัวนี้94เขาเป็นรถขนคนรถขนคนรถขนส่งค่ะมีรถในมือประมาณอย่างน้อย50คันแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกค่ะรถตู้ด้วยรถขนส่งรถโค้ชขนาดใหญ่รับเต็มๆนะฮะน้ำมันแบบนี้ครับค่ะพี่ตรงๆเต็มๆ ATP 30แล้วราคาหุ้นบอททอมมากๆผมว่านะผมให้ต้านที่1ถ้าเกิดผ่าน 1.05 นะเพราะว่ามันอ่ะพี่ปิยะเคาะให้เลยเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นตรงนี้ค่ะก็ไปดูต้าน 1.05 แบ่งขายครึ่งนึงถ้าผ่านไปก็ลุยต่อราคาถูกนี่คือประโยชน์ที่รับเต็มๆของหุ้นในกลุ่มโลจิสติกส์บอกว่าหุ้นกลุ่มโลจิสติกส์ปีนี้น่าสนใจนะค่ะพี่แนวทีนี้เราก็ต้องมาแยกเป็น2ตัวไอ้โลจิสติกส์อันไหนที่เป็นยังไงอย่างนี้เขาใช้น้ำมันตรงๆอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเขารับประโยชน์นะฮะผมว่า ATP 30เป็นตัวเต็งตัวหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะได้พี่มีตัวโต๊ดไหมพี่ตัวโต๊ดนะฮะให้แต่ตัวเต็งหมดเลยตัวโต๊ดของแกมีตัวเต็งแม้ตัวโต๊ดนี่มันก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแล้วนะอ๋อเหรอมีด้วยเอามีกับเขาด้วยอัพเชิญครับก็ขอมาเขาให้อ่ะอ๋อเหรอแหมพี่ได้ทุกมุกเลยนะพี่ตอนนี้ผมเต็งนะ ATP 30ค่ะตัวโต๊ดเนี่ยให้เพราะว่าชอบค่ะเดี๋ยวนะขอดูก่อนค่ะโอเคให้เพราะว่าชอบเพราะว่าส่งการมันใช่ไหมเอาตามเลยโอเชียนโอเชียนนะคะโอเชียนครับค่ะโอ้ก๊อกน้ำก๊อกน้ำ57ตังค์เอ้ยังเขียวๆนิดหน่อยปิ่มๆอยู่เนี้ยกราฟมันก็ลงลึกแล้วมันก็กำลังจะสร้างฟอร์มที่ใช้ได้ตามกราฟผมกำลังรู้อย่างนี้ว่าโอเชียนถ้าเกิดราคามันยืนเนี่ยวันนี้ผมนั่งดูทั้งวันถ้ามันสามารถจะผ่านไฮ61ไปได้เนี่ยฟอลโล่บายครับเอาตังค์เนี่ยผ่านไฮ61ฟอลโล่บายจุดโต๊ดเรารอ61ก่อนนะวิธีการเทรดฟอลโล่บายตัวเนี้ยได้ถ้าผ่านตรงนี้มันจะเป็นขั้นบันไดมันจะเป็นรูปขั้นบันไดขึ้นไปพี่เด็กแนวพูดหลักการมากเลยโอเคนะฮะก็สรุปก่อนก็ ATP 30นะตรงนี้ปัจจุบันนี้ขึ้นมา 4% แล้วโอ้ยพรุ่งนี้ขึ้นต่อพี่ตัวนี้เห็นเดินสายอยู่เดินสายอยู่นะเดินสายกำลังได้โอกาสเลยใช่ไหมคนเดินสายกันอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ตึมตึมแน่ครับตัวนี้ผมว่าทะลุบาทผลขึ้นรถบัส ATP 30จะวิ่งละนะผมไม่รู้มีใครแนะนำบ้างยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นว่าผมนี่คุยบนบอลพูดราคาน้ำมันนึกได้เลยถ้าหลุด90ตังค์เราก็หยุดมันดูฟอร์มแล้วผมพร้อมวิ่งได้ค่ะนะให้ 1.05 1.05 เป็นการบายครั้งที่2ตอนนี้บายครั้งที่1ก่อนค่ะเป็นพอร์ตบายเอาแล้วไงชีวิตนี้อาทิตย์นี้รอดไหมพี่เอ้ยมันผมอาทิตย์หน้าจะดีขึ้นอาทิตย์นี้จริงๆต้องบอกว่ามันจะบอททอมภายในวีคนี้ค่ะนะฮะแต่ก็ถือว่าลงมาเร็วอะลงมาเร็วเพราะมันกระจายเข้ามาที่หน้าดีขึ้นครับทีนี้ก็เก็บหุ้นไปติดไม้ติดมือไปค่ะค่ะมาแล้วนะครับฝาก ATP 30ตัวเต็งค่ะโอเชียนเป็นตัวต้นเล่นเอามันๆทำคำผ่าน61ไปโปรโตไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับ
สวัสดีค่ะใครไม่มีตังก็เล่นกับกระดาษเอาแล้วกันจดไว้